สวัสดีครับผมโหนพันพยากรครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาราศีในสัปดาห์นี้ดวงแป๊กนะครับผมแม้จะโดนกดดันนะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนอะไรใหม่อย่าเพิ่งท้อถอยไม่งั้นหม้อข้าวมึงแตกนะฮะได้แก่ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมหรือท่านที่ลัคนาสถิตที่ราศีเมษนะฮะคือผมจะอธิบายไปหลายครั้งหลายข่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมาว่าพี่น้องชาวราศีเมษเหตุที่ช่วงนี้มันดูตึงๆมีเรื่องอะไรเยอะจังวะเนี่ยเฮ้ยมีเหตุการณ์ต่างหรือว่าทำให้ดูรู้สึกซึมเศร้าเหงาแห้งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพราะว่ามฤตยูเข้าลัคนาท่านอันนี้รู้กันอยู่แล้วผมไม่ขอพูดถึงนะฮะเอาไปว่าข้ามไปเลยเพราะว่าผมว่าไอ้เมษตอนนี้มันน่าจะชินแล้วล่ะเอาโดนเรื่อยนะฮะแต่คราวนี้ไอ้ที่ต้องมารู้เนี่ยนะฮะที่ท่านต้องโฟกัสเนี่ยนั่นก็คือดาวพระเสาร์เนี่ยพระเสาร์ท่านอยู่ในเรือนภพมรณะนะฮะเกณฑ์ที่1นะครับผมจังหวะ2เนี่ยให้ดูตัวช่วยด้วยนะฮะพฤหัส5เนี่ยซึ่งเป็นดาวโชคประเคราะห์ดาวที่มันดีที่สุดเนี่ยตอนที่ค้ำจุนดวงชะตาท่านเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ในเรือนอริคือภพอริเนี่ยมาจะทำเป็นปราด้วยคือหมดอำนาจวาสนาลงเลือกว่าตัวเองก็ยังอึมๆอยู่แถมคนตัวช่วยปั๊บก็เรียกว่าหายไปเลยนี่ผมยังไม่พูดถึงพระจันทร์คู่ศัตรูโทษด้วยนะฮะที่เข้ามาแจมกับท่านในสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะเครียดไปกันใหญ่สรุปเป็นภาษาคนก็คือตัวท่านเองเนี่ยยังพอประคับประคองได้นะฮะแต่ว่าถ้าจะไปขอความช่วยเหลือใครเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเจ้านายยังบอกกูจะไม่รอดเลยหนูเฮ้ยมันช่วยตัวเองมาก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเอาเข้าจริงแล้วผมว่าท่านเนี่ยต้องเริ่มสังเกตแล้วนะว่าที่ผ่านมาปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นกับกูวะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนย้ายงานย้ายบ้านนะหนักๆเลยนี่คือแบบออกไปไหนไม่รู้เละเทะไปหมดเลยซึ่งจุดนี้นะครับไม่ต้องวอรี่นะเพราะชีวิตท่านเนี่ยมันต้องเป็นไปอย่างนี้เองคือคันลองชีวิตมันมีการผกผันเปลี่ยนแปลงไปแต่ที่ต้องกังวลและเอาใจช่วยจริงๆคือพี่น้องชาวราศีเมษเนี่ยจังหวะนี้นะครับเอาจริงๆนะคือตัวท่านเองเนี่ยจิตใจมันไม่ปกติเรียกว่าใจเสียใจมันอื่นอยู่ไอ้จุดนี้นะฮะจะทำให้มันพันแย่ไปทั้งหมดเธอเรียกว่าเพ้อเจ้อเลอะเทอะไปทั่วฉะนั้นปั๊บสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่เรื่องการงานหรือการเงินแต่ว่ามันอยู่ที่ใจท่านนะครับสิ่งสำคัญคือหลังจาก6กันยายนนี้ปั๊บพฤหัสจะย้ายเข้าในส่วนของปัตตานีเนี่ยสิ่งสำคัญคือพฤหัสจะมาเล็งท่านแล้วคราวนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเจ้านายคุณจะ powerful มากคนที่อยู่เหนือคุณก็จะมีอำนาจขึ้นคุณมีตัวช่วยแล้วแต่จะก่อนหัวเดียวกระเทียมรีบปั๊บเนี่ยคราวนี้ปั๊บเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะฮะมีอย่างนึงติงหน่อยนะมีติงอ่ะนะเรื่องความรักนะอาจจะจุดนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะเพราะว่าโอกาสมันมีเพราะว่าหลังจาก6กันยาพฤหัสเข้าพฤหัสมาเล็งท่านแปลว่าเจริญคู่เนื้อหอมเลยมึงเอ้ยคราวนี้แต่ก่อนไม่เคยมีแฟนอกหักรักคุดระเนระนาไปปั๊บมีคนมาจีบอย่างนั้นเลยฉะนั้นปั๊บใจเย็นอย่าเพิ่งรีบร้อนเดี๋ยวมีจังหวะปั๊บโปรดติดตามการทำนายแบบรายสัปดาห์ผมจะบอกเองว่าสัปดาห์ไหนมีผัวมีแฟนได้รอดูแล้วกันขอบคุณมากครับผม